ที่สุดความฝันเขาก็เป็นจริงเนาะค่ะเนาะเก็บกวาดใบไม้เพื่อที่เสี่ยวมาผลิตปุ๋ยในปีต่อไปเนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะเฮ็ดพึ่งเสร็จเลยตะกี้นี่ใหม่ๆสดๆร้อนๆลืมถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูอีกแล้วก็เฮ็ดบ่ยากค่ะพี่น้องแค่เอาไม้เสียบๆแล้วก็ค่อยกันไปค่อยกันมาที่พาเฮ็ดหัวล่ะค่ะพี่น้องประมาณนั้นล่ะแล้วก็นี่เป็นเศษอันไม้ปูพื้นนะคะพี่น้องมันเหลือเศษเหลือเศษเนี่ยมันกองเป็นขยะนะเฮาก็เก็บมาต่อๆกันให้มันสูงขึ้นเนาะค่ะเนาะก็นี่แล้วค่ะมันก็ได้ประมาณนี้ล่ะเดี๋ยวเฮาสิเก็บเศษใบไม้เศษไม้ผุอีหยังพวกนี้ล่ะค่ะนะทองคำของเราเนี่ยถ้าซื้อดินอยู่นี่มันแพงนะคะพี่น้องซื้อดินปีนึงนะ 4-5,000 เลยค่ะพี่น้องถ้าตีเป็นเงินไทยเนาะค่ะเนาะเฮาก็ผลิตเองได้เฮาก็ลองผลิตเบิ่งค่ะพี่น้องครั้งแรก ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราเดี๋ยวเฮาก็สิเอาอันขี่ใบไม้เนี่ยนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บกวดขี่ใบไม้นะใบไม้เนี่ยแล้วก็เอามาทับถมกันแล้วก็สิเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะค่ะเนาะหดลงไปแล้วก็เอาพยางคุ้มก็เฮ็ดไปเมื่อละเล็กละน้อยค่ะพี่น้องแล้วเฮามีขี้ไก่เฮาก็เอามาโยนใส่เนาะค่ะเนาะมันก็สิกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้เฮาพูนแล้วล่ะ ในความคิดถ้าเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นจังได๋ค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งนี่เลยตอกหลักอันเนี้ยค่ะพี่น้องตอกหลักนี่ตอกไปตอกมาไปตอกใส่มือเจ้าของค่ะพี่น้องมันลุยค่ะพี่น้องค่ะมันลุยบัดนี้อันเฮานะเอามือจับด้ามค้อนบ่ค่ะพี่น้องเอามือจับด้ามค้อนบัดนี้ค้อนน่ะมันเลยหัวตอมาจังซี่เห็นบ่บัดนี้มือเฮาก็เลยไปแทนแล้วก็ด้ามค้อนก็ป๊อกใส่ก็เลยได้แผลก็บ่ใหญ่หรอกค่ะพี่น้องก็พลาสเตอร์พันแล้วก็มาเฮ็ดงานโตเนาะค่ะเนาะแต่บักก็เลือดแตกคือกันเฮาก็บ่แม่นมืออาชีพเนาะค่ะเนาะเฮาก็เฮ็ดไปด้วยความใจรักนะคะพี่น้องอยู่ซื่อๆก็เบื่อก็เซ็งแล้วก็อากาศก็หนาวนําก็ใส่เสื้อกันหนาวออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เฮาก็หมักปุ๋ยไว้ในละปีต่อไปเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิเก็บกวดพวกนี้เพื่อได้ปลูกผักนําค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเก็บกวดพวกนี้เพื่อได้ปลูกผักถ้าบ่ได้ปลูกผักเฮาก็ได้ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะเอาเก็บต่อทำงานต่อเดี๋ยวจะค่ำก่อนกวดใบไม้ก่อนค่ะพี่น้องกวดใบไม้นี่แหละใส่ให้มันเต็มเนาะค่ะเนาะคนไม้ผุค่ะพี่น้องใส่ได้ด้วยกันค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2เนาะค่ะเนาะเฮาเฮ็ดดินคอมโพสต์บ่ทันได้แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าไปเก็บไข่ไก่กันเนาะก่อนเนาะค่ะเนาะเอาอาหารไม้ไก่เก็บไข่ไก่กันก่อนแล้วก็เฮาก็ไปเฮ็ดต่อเนาะค่ะเนาะเพิ่นไก่มันถ่ากิน มาตามมาตามมาเลยไก่ไข่อารมณ์ดีวันนี้ไข่กี่ฟองไปดูกันซิว่าไข่กี่ฟองวันนี้อันนี้เป็นไข่เก่าค่ะพี่น้องบ่ทันได้ล้างก็เลยถือมานําไว้ล้างทีเดียวเดี๋ยวไปเก็บตื้มกันนะคะเนาะยืนค่อยเอาไปเพิ่นเมื่อวานนี้ได้7ฟองค่ะพี่น้องเบิ่งมื้อนี้ได้จักฟอง
โอ้ช่องนี้มีหลายอยู่3ฟอง4ฟองห้าฟอง6ฟองโอ้มื้อนี้ใครสะอาดกันพี่น้องเจ็ดฟอง8ฟองว้าวมื้อนี้ได้ใคร8ฟองค่ะพี่น้องไข่ไก่สวยๆของเราเอาไว้กินเอาไว้ขายแล้วค่ะเนาะมื้อนี้10ฟองเพิ่นสั่งมื้ออื่นมื้อฮื้อก็10ฟองก็เหลือกินบ้างนิดหน่อยค่ะพี่น้องเหลือกินบ้างอยู่เหลือกินเฮาอยู่ยังในตู้เย็นก็มีเมื่อวานนี่ก็เฮ็ดเค้กเหลือกินเฮาค่อยขายเนาะค่ะเนาะเฮาบ่พอกินเฮาเอาไปขายมันก็บ่ถูกต้องเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องเหลือจากการเฮากินก่อนเฮาค่อยเอาไปขายมื้อนี้บ่มีไข่เขียวเลยมื้อนี้ไข่เขียวบ่ออกเลยปกติไข่เขียวสิออกซุมื้อคนเขากำลังรนไข่เขียวไอ้ไก่เขียวค่ะพี่น้องคนเขากำลังรนที่นี่เขาก็สิหยุดไข่บ้างเขาก็สิหยุดไข่บ้างตอนนี้เนาะไข่เป็นบางมื้อแต่ว่าก็ให้เขาหยุดแน่เนาะค่ะเนาะก็ออกไข่หมดทุกมื้อเลยก็ร่างกายเขาก็ต้องการพักผ่อนเนาะค่ะเนาะพาไก่ออกไปย่างเล่นข้างนอกน้ำในเปียงมาบ่ไปบ่ผู้ใดที่ไปมากุ๊ก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 ไก่เขาก็อยากออกข้างนอกอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสวนเขาไปเบิ่งว่าเขาสิไปน้ำเฮาบ่น่ะเลียนมาแล้วกุ๊ก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 เลียนมาแล้วกุ๊ก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 มาสิพาออกไปย่างเลียนมากุ๊ก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 มาเลย1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวออกไปซ้ำนี่ก็พอละให้เขาไปหาชนิดเก่นเนาะค่ะเนาะไปละหากินชนิดเข็นเฮาก็เฮ็ดงานอยู่ข้างนอกอยู่ดอกเฮาก็เบิ่งเขานําเนาะค่ะเนาะมาย่างซ่าแท้จะปิดประตูไว้กันหาอีหยังเข้าไปข้างในไปกินนกย่างนกเข้าไปข้างในตัวนี้อ้วนไก่ตัวนี้อ้วนอุ้ยไออุ้ยไอเป็นหยังแลนมาหยังลูกมาไปมาไปออกไปมาตินท้าผู้สาวย่างไปแม่พาตินมาทางพี่ไก่มันโหดเลยค่ะพี่น้องดูเขาเลี้ยงมันชินเขาแล้วล่ะมาเขาเชื่อหาตัวที่ไม่เชื่อจริงนะว่ามีทางเขาได้ถูกขับเป็นแถวนี้นะคะเนาะโอเคดีละไม่เยอะดินโคมโพสิของเมื่อวานนี้เฮ็ดบ่แล้วเดี๋ยวเฮามาต่อกันนะคะเนาะมาต่อกันเรื่องจากเมื่อวานนี้จะมาที่เอาพื้นที่สร้างข้อแสงมาลดก่อนแล้วค่อยเอาถมไปสั้นที่สองเมื่อวานนี้เก็บกวดน้ำมันนี่แล้วนะ
เดี๋ยวมื้อนี้ก็เก็บกวาดอีกไหมเดี๋ยวไปเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลดก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาหดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะค่ะเนาะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาหดไว้เดี๋ยวเฮาค่อยเอาอันกวาดใบหญ้ามาถมอีกไม้เทียนึงเนาะค่ะเนาะกะเฮ็ดเป็น2ซั่นก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำเนาะค่ะเนาะก็หดอยู่หาบัวค่ะพี่น้องหาคู่ทางบัวเนี่ยเที่ยวหดเนี่ยหาบัวเนาะค่ะเนาะหลังจากหดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ก้นดินใส่นิดนึงค่ะพี่น้องค่ะเอาดินไปใส่นิดนึงแต่ว่าหากมีเสียงเครื่องบินมาค่ะพี่น้องก็ตกใจอยู่เพราะว่ามันกำลังรบกันนะคะเนาะประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซียนะคะมันรบกันตอนนี้ก็อยู่ใกล้ออสเตรียค่ะพี่น้องแล้วก็คนใบไม้มาใส่โตนะคะเนาะใส่ให้เต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะเต็มแล้วนะคะเนาะเขาก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาหดหาบัวคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องผสมกับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำนะคะเนาะหดหาบัวแล้วก็นี่ค่ะเอาพยางมาปิดนะคะเนาะเพราะว่าเขาเอาสั้นนี้เป็นสั้นสุดท้ายแล้วพลาสติกที่ถุงเฮามันเป็นไซนะคะพี่น้องคิดว่ามันน่าจะ
มืดมืดแน่น่าจะดีกับการต้องการหมักปุ๋ยนะคะพี่น้องแล้วอีกอย่างนี้กระดาษมันจะเห็ดมาจากต้นไม้เนาะค่ะเนาะก็ถ้าเกิดว่ามันกาสิย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเฮาไปได้ค่ะพี่น้องคะก็กำจัดขยะไปในโตเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีกล้องกระดาษลายนะคะพี่น้องคะก็เอามาใช้ประโยชน์เนาะค่ะเนาะกำจัดขยะไปในตัวจ้าไก่ทุกประมาณ2ตัวครับพี่น้องห่วงไก่กับห่วงอู้เกือบหากินทั้งไก โอ้ยไก่เข้ามาแล้วพี่น้องโอ้ยยานไก่เสียมาแล้วโอ้ยตะกี้นี่เห็นบ่คะพี่น้องเป็นน้ําหาเขาจนว่าเขาไปรีอยู่ใส่พุ่นน่ะเบิ่งจะสิสูงไปเบิ่งเดี๋ยวเฮาพาไก่เฮาไปเข้าคอกเนาะค่ะเนาะนี่มาแล้วโอ้ยยานหมาป้าไปกินตุ๊กกี้มาแล้วติลูกมาไปเข้าคอกกันเฮาอ่ะไปเข้าคอกเนาะพาอีหล่าไปเข้าคอกก่อนตุ๊กกี้กุ๊กกู้กุ๊กกู้กุ๊กเมียกุ๊กกู้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 ตุ๊กกี้กุ๊กกู้กุ๊กกู้ตุ๊กกี้กุ๊กกู้กุ๊กกู้ตุ๊กกู้กุ๊กกู้ตุ๊กกู้กุ๊กกู้กุ๊กกู้กุ๊กกู้ตุ๊กกี้ come here กุ๊กกู้กุ๊กกู้เดี๋ยวพาเขาไปเข้าคอกกันครับพี่น้องตัวนี้เขาสิเขาคอกซ่าก็มูทุกมือแล้วเขามักอยู่ข้างนอกค่ะพี่น้องเขามักอยู่ข้างนอกเขาไปทำกับพวกเขามาเป็นยังไงที่การบอกจะว่ามันเกิดถึงเวลานอนถึงเวลาเขานี่แล้วพูดโตอื่นเนี่ยเขาขอไปหมดแล้วมาตินกับมาต้อนรับภรรยาไปเขาคอกลูกไปไปตุ๊กกี้ไปกับพ่อไปตุ๊กกี้ไปเข้าคอกลูกไปเข้าไปเข้าไปเออเข้าคอกแล้วไก่เฮาไปเข้าคอกนอนซะนะนอนซะนะบ๊ายบายกุ๊ดนาท์กุ๊ดนาท์นะฮะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเฮ็ดผักเขาต่อไอ้บุ๋มแม่นไปเฮ็ดไอ้ปุ๋ยเขาต่อเนาะค่ะเนาะเฮ็ดปุ๋ยเขาต่อหมักปุ๋ยปิดไว้มันเรียบร้อยซะมื้อนี้เฮ็ดมันแล้วว่ามันเอาไก่เขาก็หมดแล้วเบิ่งอีกตัวนึงมาอีกแล้วเอาด้าลืมไก่ตัวนึงมาสนามาเขาควบว่ามันไก่เขาควบหมดตัวแล้วตัวสุดท้ายบุ๋มแม่นมาอีกตัวหนึ่งเหรอมาเข้ามาเข้ามานอนโอ้ยไปหากินยังได้ไปหากินยังได้มาไปโดนแท้มาคุก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 ไปเข้าไปเฮ้ยสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆแล้วป่ะนะคะพี่น้องคะไปเฮ็ดปุ๋ยมาเกาตัวบัดนี้เด้อโอ้ยนอนๆๆๆค่ะพี่น้องก็มัดแล้วเรียบร้อยเอาเสียกมัดครั้งนั้นครั้งนี้เนาะค่ะเนาะ
เดี๋ยวที่นี่ก็ไปหาเนื้อมาทับค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จเนาะค่ะเนาะก็ทิ่มไว้เดือน2เดือนก็น่าสิใช้งานได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮามาทาเบิ่งกันว่าปุ๋ยหมักครั้งแรกของไมลี่นี่สิเป็นจังได๋เดี๋ยวไปหาเนื้อมาทับก่อนค่ะพี่น้องพ่อนี่เอามาตั้งเรียงจริงเด็กเป็นแต่คนยากจริงเด็กพี่น้องถ้าพูดยากมากกูจะตกใจแล้วกันเนาะเอามาตั้งไว้ดีละขอสมบัติขอทราบให้เฮาคุณยายเจ้าอยู่นี่ล่ะขอปุ๋ยให้นําเพิ่นให้แล้วขอบปุ๋ยให้เฮาปุ๋ยเฮาสิได้งามๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องไปพ่อของเก่าเพิ่นเอาถิ่มหลังบ้านเล่าไก่เฮาน่ะก็ไม่ไม่ติดหน้าแล้วออกให้แล้วกันนี่เป็นไงเอาไว้ทางนี้เพราะว่าถ้าเอาไปไว้ทางนั้นเฮายางมาสิตกใจครับพี่น้องก็เป็นคนขี่ย่านอยู่พวกเราก็เป็นตาย่านให้เรามาไว้ทางนี้ล่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหลังบ้านเฮาจังซะนี่เนี่ยมันเป็นหลังบ้านนะย้ําคนมาเห็นปานบ่คะนี่เพิ่นยางมานี่พาเพิ่นมาหลังบ้านเฮาก็เพิ่นก็เห็นตัวนี้แล้วนะเพิ่นก็สิตกใจแต่ว่าถ้าไมลี่ย่างมาทางด้านไมลี่ก็สิตกใจแล้วค่ะพี่น้องเลยหันหลังแล้วอันไปทางพุ่นหันหน้าแล้วมาทางพี่ค่ะพี่น้องค่ะปุ๋ยเฮาก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะค่ะเนาะปุ๋ยเฮาแล้วๆเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะเฮ็ดกันมา2มื้อทั่วที่แล้วทั้งไอ้ที่ใส่ตรงนี้น้ําคอกปุ๋ยเฮานําแล้วก็หาอีหยังมาคุ้มคนปุ๋ยใส่ก็2มื้อใส่เวลา2มื้อเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเจอกันในคลิปต่อไปนะคะปลูกผักได้ก็ปลูกผักกินเองนะคะพี่น้องค่ะสิได้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะเฮ็ดปุ๋ยได้ก็เฮ็ดเอาเองค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่ามีต้นไม้มีใบไม้มีพื้นที่เฮ็ดเฮาก็เฮ็ดเอาเองเนาะค่ะเนาะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปนําเนาะค่ะเนาะอยู่นี่เพิ่นสิไปปั่นจักรยานแต่ว่าสําหรับไมลี่แล้วเนี่ยนะคิดว่าการปั่นจักรยานน่ะจักรยานก็มีแต่ว่า
เฮามาเฮ็ดสวนนี่ก็เป็นการออกกำลังกายแถมผลที่เฮาได้ก็คือผักปลอดสารน้ำนกค่ะเนาะล่ะค่ะพี่น้องค่ะอ่ะไปแล้วค่ะที่ไหนค่ะไปแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนจ้า